แล้วก็ทางรวมไทยสร้างชาตินะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะนะก็ออกมาตอกย้ำถึง6แกนนำพูดถึงการว่ารทศรทศชอเนี่ยจะดึง6แกนนำตอกย้ำนโยบายให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างง่ายๆที่ผ่านมาเราจะเห็นได้นะครับว่ารวมไทยสร้างชาติตออกคลิป ออกมาอย่างทันเหตุการณ์แล้วก็ทันราม่าที่มันเกิดขึ้นในวงการการเมืองนะครับเรื่องเงินหมืน่นเรื่องเงินดิจิตอลถ้าเปรียบเทียบกับนโยบายของพักรวมไทยสร้างชาติคุณธนกรวังบุญคงชนะในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้รอทศช,อชอเนี่ยจะเตรียมเผยแพร่ค,คลิปซึ่งเป็นนโยบายให้ผู้สมัครสสนำไปเผยแพร่แล้วบอกต่อประชาชนทั้งประเทศว่า ไอที่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อตามโลแกนของลุงตู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะแล้วในฐานะแคนดิเดตผ่านแกนนำทั้ง6คนซึ่งก็มีคุณสุพัฒนพงศ์ที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจของพัคมีหม่อมหลวงชโยธิดกริดากรหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพัคพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับประธานคณะกรรมการด้านการ,าาการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีคุณจุติไกเรเกิศรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และก็นายอนุชานราคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรวมถึงคุณนั็ธนกรด้วยนะตอกย้ำเรื่องโครงการบัตรสวัสดิการต่างๆที่จะต่อยอดให้เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละที่ชาวบ้านเรียกว่าอะไรบัตรลุงตูบัตรลุงตูตงตนะะเคยออกคลิปมาว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวบ้านบอกไม่เรียกเรียกบัตรลุงตูนะให้จำง่ายนะครับและนโยบายโค โคเงินล้านโคล้างครอบครัวนี่ก็เป็นนโยบายสําคัญนะั้นที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้อาชีพไม่ใช่เอาแต่เรื่องของการแจกอย่างเดียวสร้างงานเพื่อให้ได้เงิน,นงครับก็อยู่ใน,นค,คลิปนี้นะฮะ<ช>คุณอนะน,นุชานาคาใสนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะครับก่อนโยบายโคเงินล้านนะครับเป็นนโยบายที่ทําให้คนไทยนั้นจะหลุดพ้นจากความยากจนได้นะครับวิธีการง่ายๆคือจากการเลี้ยงโคนี่แหละฮะ โดยให้เงินให้กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านวงเงิน5 0,000บาทนํามาซื้อโคไปเลี้ยงก็จะมีเงินล้านในระยะเวลาเพียงไม่เกิน6ปีเท่านั้นนะครับนี่ครับแล้วก็ใิบัตรสวัสดิการพลัสนะครับคุณธนกรเป็นคนที่พรีเซนต์นะครับอยู่ในคลิปนี้แล้วก็มีพลตรีในแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะพูดถึงด้านสาธารณสุข จะมีการยกระดับนะครับในเมืองใหญ่ประชากรหนาแน่นโครงการ1เขต1อําเภอ1โรงพยาบาลเอกชนนะครับ1อเภอ1เขตหโรงพยาบาลเอกชนนะครับอันนี้เป็นเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินในการลงทุนโครงการนี้ผู้ป่วยทุกสิทธิ์ที่รักษาพยาบาลได้ประโยชน์โดยเฉพาะผู้ป่วยบัตรทองนะครับสำหรับการแก้ปัญหาด้านบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เขตชนบทอำเภอต่างๆในจังหวัดที่มีประชากรไม่หนาแน่นมักประสบปัญหาเรื่องขีดความสามารถทางการแพทย์การใช้วิสาหกิจเพื่อสังคมไปเติมขีดความสามารถทางการแพทย์เฉพาะสาขาแต่ละโรงพยาบาลที่ขาดแคลนตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะฮะนี่แล้วก็คุณจุติไกรเลิกนะครับรัฐมนตรีพัฒนาสังคมนะครับซึ่งได้ชี้แจงนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การให้ทุนการศึกษาเด็กยากจน ตั้งแต่ปี6-3ถึงปีนี้นะฮะวงเงิน28,000ล้านบาทจะดูแลกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการที่มีที่พักอาศัยไม่เหมาะสมนะครับ,รบอันนี้ของทางรวมไทยสร้างชาติ <นะ S 1> เขาจะกลอง6นโยบายสำคัญส,ค,ญสคัญจาก6แกนนำน <ะ S 1> ความจริงมากกว่า6นโยบายด้วยนะฮะ,<น>ะให้แบบเข้าใจกันง่ายๆแล้วสังเกตว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง<ช>บเลือกเฉพาะกลุ่มที่ต้องการให้ช่วยเหลือแต่กับงบประมาณที่มี จะได้ให้มันกว้างขวางไม่ใช่ว่าจะกวานไปหมดเลยทุกกลุ่มทุกก้อนได้หมดเลยนะครับนี่ฮะนคนที่เขาทำํำแล้วเขาจะต้องสารต่อ,อ